คืนนอนดึกเลยมัวแต่เตรียมว่าจะมาพูดอะไรแต่ที่จริงแล้วไม่ต้องดูที่เขียนก็ได้เพราะว่าพูดจากใจดีกว่าก็ยินดีมากครับที่ได้มาร่วมในรายการบ่มเพาะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมสำหรับเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของผู้ที่อยู่ในโครงการ Uh, JSTP หรือโครงการพัฒนาอาัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent Project ที่ uh, ท่านดร uh, อ้อมใจบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าเริ่มมาตั้ง20-21ปีมาแล้วก็ปีนี้บรรลุนิติภาวะก็เป็นเรื่องซึ่งทำให้ผมนึกไปถึงอย่าเพิ่งหลับนะเนี่ยเมื่อกี้บมกให้ให้หลานๆให้ต้องบังคับให้มานั่งข้างหน้าเพราะว่าถ้าหลับจะได้เอาอไม้ไป <laughs> ไปรานรานที่ตรงขานะฮะแต่ว่าขอฟังนิดนึงว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเราคิดยังไงกันนะครับถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นโครงการนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ผมเป็นผู้อำนวยการของสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็เราได้มาคุยกันนะครับคนที่สำคัญสำคัญที่ผมนึกได้ในขณะนี้ก็มีดรกษณพงศ์กิรติกรนะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตอนนี้ก็มีตำแหน่งต่างๆมากอยู่นะครับในด้านการศึกษา,าคุณหญิงสุมนทาพรมบุญนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็มีตำแหน่งก็อยู่ใหญ่โตอยู่แล้วก็อยู่ในสอนอชอด้วยนะครับออดออรนักสิทธ์ซึ่งเป็น รองผู้อำนวยการผคนต่างๆเหล่านี้ได้มาคุยกันดรมรกฎซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเราได้มาคุยกันว่าเราจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่จะมาทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเมื่อกี้ดอรอมใจบอกว่าบางทีมันอาจจะต้องการผลักดันเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงแต่ว่าที่จริงแล้วใจเขาอาจจะอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่คนไม่ค่อยมีคนมาชี้นําให้ก็เราช่วยกันนะครับเราก็ดูว่า ตั้งเป็นโครงการซึ่งจะเราเรียกว่าเป็นวงกลมสามวงนะครับวงในก็คือท่านที่นั่งอยู่ในตรงนี้นะครับหรือท่านผู้ปกครองนะครับผู้ที่ได้ไปเป็นอะไรล่ะครับผู้ที่เราเลือกให้เป็นเยาวชนที่จะมีพัฒนาต่อไปนะครับ โดยเฉพาะเลยโดยจะให้การสนับสนุนในด้านทุนภายในประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อจะไปต่างประเทศท่านก็มีความสามารถอยู่แล้วที่จะไปสอบชิงทุนต่างๆได้อันนั้นเรียกว่าเป็นวงในแล้วเราก็มีวงกลางนะครับซึ่งเป็นวงกลางที่เราเชิญผู้ที่เข้ามาอย่างเช่นในการที่จะกลั่นกรองเพื่อจะได้วงในเนี่ยมันก็เชิญคนจํานวนเช่นปีหนึ่งประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับให้มาฝึก ฝนวิทยายุทธกับนักวิจัยและอาจารย์ที่เป็นเครือข่ายของเราสัก6เดือนนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นวงกลางเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้มีความเคยชินกับวิธีการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แล้วพวกที่วงในก็คือพวกที่เราได้คัดเลือกต่อแล้วก็ให้การสนับสนุนระยะยาวไปเลยแล้วก็วงนอกก็คือเนี่ยครับคนที่มาที่ตอนนั้นยังไม่มีบ้านวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังเรียกว่าค่ายวิทยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างให้มาดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งคราวโดยหวังว่าจะได้มีประสบการณ์มีความประทับใจที่ดีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยครับนี่คือหลักการของอโครงการ JSTP ซึ่งก็ได้ดำเนินมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยถึงกับฝันว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้มีนักวิทยาศาสตร์ในระดับรางวัลโนเบลก็ได้นะครับเรามีบางคนเรียกว่าโนเบล2020นี่มันก็จวนแล้วนะเฮ้ยอีกอีกสปีเท่นั้นนะ นาทีต้องรีบหน่อยละก็ผมว่ามันยังมีความเป็นจริงได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งทีนี้พอมันผ่านมา20ปีแล้วเนี่ยเราก็ได้มีตัวอย่างซึ่งมี12คนเมื่อหลายปีมาแล้วที่ยกขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็อีก13คนนะครับที่เราอยากที่จะให้เห็นว่าในที่สุดแนวทางชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ เป็นหนังสือที่เราได้มาเปิดตัวกันในวันนี้เมื่อคืนเนี่ยที่นอนดึกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะผมอ่านหนังสือนี่อ่านแล้วที่นี้ตาค้างนอนไม่หลับนะครับว่าโอ้โหพวกเนี้ยซึ่งเราตอนนั้นก็ยังดูอุ้ยมันเด็กนิดเดียว่พวทำอะไรได้หรือจริงหรือเปล่าก็ยังมีความไม่ค่อยบอกตรงๆรก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนักแต่ว่าผมดีใจมากว่า20ปีผ่านไปแล้วผมอายุยืนยาวมาจนได้เห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เราฝันไว้มันเป็นจริงได้นะครับแล้วก็เป็นจริงขึ้นมาแล้ว นะครับท่านจะได้เห็นจากหนังสือเล่มนี้ว่า13คนนะฮะที่จริงคงอยากได้12บสองเอระเิญคนหนึ่งเป็นแฝดนะเลยกลายเป็น13ผมเดาว่าอย่างนั้นนะไม่รู้เช่นนั้นหรือเปล่านะฮะทั้ง13คนเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากแล้วก็ในที่สุดเขาไม่ได้กลายไปเป็นนักวิทยาศาสตร์มวัวแต่ผสมเคมี et, อยู่ในห้องแลบแต่อย่างเดียว เพราะหลายคนก็เลือกเส้นทางที่จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซนอาจจะเลือกเส้นทางที่ไปทางเทคโนโลยีเช่นไปทำเรื่องหุ่นยนต์บางคนไปไกลออกไปอีกไปทำเรื่องการออกแบบทางด้านอุตสาหกรรมบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับด้านศิลปะบางคนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนะฮะมันแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมันให้ให้แก่นที่ดีนะครับให้พื้นฐานที่ดีที่เราจะไปเป็นอะไรก็ได้ ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีจะไปเป็นนายธนาคารจะไปเป็นแต่ขอเอตือนว่าอย่าไปเป็นนักการเมืองนะอ <c oughs> าจจะทําให้เสีย <c oughs> อุตสาหเรียนมาแทบตายนะครับไม่จริงผมพูดเล่นๆนะการเมืองก็มีความสําคัญนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะไปเป็นอะไรก็ได้นะครับแม้แต่เป็นนักการเมืองนะครับอย,อย่างไรก็ตามตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทําให้เราคิดว่าเอ้ยแล้วถ้งงางั้นอนาคตละ่ะอนาคตของโครงการนี้เป็นอย่างไร ผมก็เลยเมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านดรชดามาศนะครับท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็ได้คุยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าโครงการผ่านมา20-21ปีเนี่ยแล้วก็ได้ประเมินมาสองสาครั้งแล้วก็ล้วนแต่ได้คะแนนดีๆทุกทีในการประเมินมันก็น่าจะมองอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ยสวทชก็มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับเราไม่ได้จะอยู่ที่นี้แต่อย่างเดียวแล้วเรามีหน้าที่ในระดับชาติแล้ว ยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องไปร่วมกับโครงการ EECI นะฮะ Eastern Economic Corridor ทางด้าน n n o v v t t o o นะร,ระเบียงเศรษฐกิจตรงนี้ต้องการนักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวต้องการนักเทคโนโลยีนักนวัตกรรมนะครับคนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีหนาซ้ำที่ระยองที่เราจะไปเนี่ยก็ยังจะไปร่วมกันกับทางปะตะทซึ่งมีสถาบันวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่เรียกว่าวิสเทค แล้วก็มีโรงเรียนที่เราโรงเรียนกําเนิดวิทย์ที่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นมันมองเห็นอนาคตว่าโครงการเช่นนี้เนี่ยน่าจะมะะีการพัฒนาที่ดีต่อไปได้นะครับแล้วก็เลยเรียกว่าอาจจะทําให้กว้างขึ้นแทนที่จะเรียก JSTP แต่เดิมอันนี้ผมถามนะแล้วเราคุยกันต่อก็ได้ว่า JSTP มันเป็นแบรนด์เนมแล้วทิ้งเอาไว้อย่างนี้ดีไหมหรือว่าน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่งผมก็ลองคิดดูนะลองคุยๆกันดูว่า เออถ้าเดิม JSTP มันก็ฟังดูแล้วมันก็เ hey, อ i ส n ยน์เสีงเดียวเลย Junior Science Talent Project มันน่าจะเพิ่มเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มเรื่อง Innovation ไหมก็เลยลองคิดๆว่าถ้างั้นมันจะเป็น Jstick นะม JstickJunior Science Technology and Innovation ออตัว C นะ JstickJSTIC ตัว C เนี่ยผมนึกว่าเป็นคลับ ะะลักษณะเป็นคลับไงเราเป็นมีคลับอยู่3มวงวงในวงกลางวงใหญ่หรือหรือจะเรียกจะจะเรียกเป็นทาเล่นอีกเจสติ J ick, มันก็ฟังดูก็มันเจสติกมันฟังดูเพราะดีเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่จอยสติ๊กไงเราเอามาเล่นเกมได้แต่เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักซะแล้วรู้สึกไม่มีจอยสติ๊กซะแล้วนะฮะเ,เด็กอย่างนัททีอาจจะพอรู้ <laughs> ก็ลองลองลอง,ลอง,ล,องลองดูครับว่าเป็นอย่างไร เขาเป็นอะไรที่เราควรจะมองอนาคตต่อไปท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมอยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในที่เนี่ยผมอาจจะจดมาไม่หมดนะฮะต้องขอโทษด้วยคือทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มีดรมรกตนะครับดรอ้อมใจซึ่งเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะผลักดันโครงการนี้ต่อไปข้างหน้าคุณจันทิราเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะัมีจันทิราสองคนนะคุณจันทิรานะครับคุณอติพรเองนะ คุณเอนะฮะซึ่งตอนนั้นที่มาร่วมงานกับเราตอนนั้นก็เข้าใจว่าก็คืออายุก็พอๆกับเด็กรุ่นแถวๆนี้ <c oughs> คุณฤทยคุณสุภาพรดกรกิติมาคุณสรายุทธไม่ทราบมีใครอีกไหมที่หลุดไปที่สำคัญก็ทุกคนนะฮะที่อยู่ข้างหลังในะพวกพี่ๆทั้งหลายนะครับหลายๆคนที่ได้มาช่วยกันนะครับแล้วก็เราหวังว่าโครงการเช่นนี้จะเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับในอนาคต จะยืนยาวต่อไปแล้วก็สามารถที่จะผลิตนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีนักนวัตกรรมนักออกแบบศิลปินอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้ความสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อโลกต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ